Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation คุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนและผมยุทธนากระบุญแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะครับเมื่อวานพาลูกชายสุดหล่อ2คนไปวันเด็กที่ไหนมาครับน้องชายค่ะน้องชายแนะนำผิดนะคะน้องชายไปเที่ยวตรงที่คนม.2ค่ะกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ไกลมากเลยจากที่ทำงานไกลมากจากที่ทำงานนะคะก็เป็นจุดของกองทัพบกอะค่ะที่เขาจัดงานวันเด็กขึ้นเขาย้ายมาจากบกทบแล้วก็มาจัดที่นี่นะคะก็พร้อมสับเครื่องเล่นมากมายเด็กๆสนุกสนานคนโตจะเป็นนักฟุตบอลคนเล็กนี่จะเป็นดาเป็นศิลปินนักร้องใช่ไหมก็แล้วแต่เด็กก็เปลี่ยนไปเป็นช่วงๆนะคะก็ยังไม่แน่ไม่นอนก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนก็ชอบอะไรวันเด็กก็เป็นวันที่เด็กๆมีความสุขแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยหน่อยหน่อยๆค่ะนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณปุ๋ยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะครับกันด้วยเรื่องของการเตรียมที่จะตรวจสอบนะครับความพร้อมในหลายเรื่องนะครับเรื่องการเมืองคงต้องปล่อยให้เคลื่อนกันไปนะครับพรุ่งนี้ก็ชัตดาวน์กทม.แล้วก็ความคิดเห็นก็ยังคงหลากหลายทางกกต.ก็อยากจะให้รัฐบาลเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลคนในรัฐบาลหลายต่อหลายคนก็ยังคงออกมายืนกรานแล้วก็ยืนยันว่า2กุมภาพันธ์นั่นแหละเหมาะที่จะเลือกตั้งนะครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะคะพี่ยุทธคะมีเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนิดนึงเมื่อวานนี้ใครที่ใช้สื่อพวกสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอาจจะเห็นข่าวแพร่สะพัดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจุดลงทางด่วนหลายๆจุดประมาณ 6-7 จุดทีเดียวก็จะมีการปิดนะคะคือลงไม่ได้พี่ยุทธได้ข่าวตรงนี้ไหมครับก็ตกลงจะเป็นอย่างที่ผ่าไม่ใช่ค่ะคือมีคำยืนยันจากผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณอัยนัทธินภัยเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในการที่จะเดินทางด้วยนะคะครับส่วนถ้ามองทางมุมของทางม็อบกปปส.เองผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่กลุ่มที่นิยมความรุนแรงใช่ค่ะแล้วก็มีจุดยืนชัดเจนว่าที่ต้องทำเนี่ยเพื่อต้องการให้รัฐบาลนั้นลาออกลาออกจากการรักษาการแล้วก็ให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปส่วนการที่จะไปทำให้ระบบตลาดหลักทรัพย์ธนาคารหรือว่าการดำรงชีวิตของผู้คนในด้านอื่นๆนอกเหนือจากการจราจรเนี่ยผมว่าเขาเลี่ยงที่จะไปกระทบนะฟังดูแล้วคือเลี่ยงที่จะไปกระทบแต่ผมก็ยังอดติงไม่ได้มันกระทบแน่ว่ากระทบแน่แหละโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางถ้าเป็นคนที่สายป่านยาวธุรกิจกลางใหญ่กระทบน้อยหรือว่ามีสายป่านมากพอที่จะหล่อเลี้ยงการดำเนินการของโครงการของบริษัทหรือองค์กรของเขาเนี่ยให้เดินหน้าต่อไปได้ไม่เป็นไรหรอกหยุดสัก 2-3 วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆ เป็นธุรกิจที่สายป่านสั้นๆนะหยุดไปวัน2วันเนี่ยมันกระทบและมันไม่ใช่กระทบแค่นั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าการเจรจาธุรกิจการสายสัญญาต่างๆถ้าการเมืองไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับจุดหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองไปตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของ Medical Hubพี่ยุทธเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเรามองผลกระทบเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนกรุงละแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าเอ้ยนักท่องเที่ยวเริ่มกลัวแล้วก็อาจจะมีการชะลอการเดินทางท่องเที่ยวแต่จุดหนึ่งเลยนะพี่ยุทธพูดถึงเรื่องของรายได้เรื่องของอาชีพเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเป็น medical hub ใช่ไหมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล่าให้ดิฉันฟังเองบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทบแล้วชาวต่างชาติโอมานพวกต่างไอ้พวกตะวันออกกลางเนี่ยที่เขาเคยมารักษาในเมืองไทยมาโรงพยาบาลเอกชนของเราเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะคือมาน้อยลงมากเพราะว่าเนี่ยค่ะเรื่องของปัจจัยการเมืองนะฮะคือโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต้องโทษ
้องโทษทุกฝ่ายแล้วครับนะครับตรงถ้าเกิดจะหันว่าจะหันนิ้วไปชี้ใครรวมทั้งตัวเราเองด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาคงต้องมีส่วนในการรับไปทั่วหน้านะครับแต่เมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยได้แต่ภาวนาให้เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ยืดเยื้อยาวนานจนมากเกินไปไม่งั้นก็โดนกันทั่วหน้าละครับตุนอาหารหรือเปล่าครับพี่ยุทธไม่ตุนครับตุนน้ำมันไหมคะไม่ตุนครับเพราะเชื่อมั่นว่าตรงนั้นจะไม่กระทบแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติใช่ไหมคะจุดที่อยู่ตุนไม่ทันแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้กังวลมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นไปอย่างมีสติแล้วก็มีจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้วก็พยายามเลี่ยงที่จะใช้ความรุนแรงผมก็เลยไม่เชื่อว่าจะไปกระทบเรื่องอาหารเรื่องน้ำมันเรื่องธนาคารเรื่องตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยกังวลแต่ว่าติ่งเรื่องผลกระทบเรื่องการเดินทางและผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กคนหาเช้ากินข้ามเนี่ยเขากระทบแน่ๆและไม่ใช่กระทบแค่ช่วงวันที่มีการชัตดาวน์กรุงเทพเท่านั้นแต่มันก่อนและหลังหมายถึงการเจรจาการค้าการทรายสัญญาต่างๆก็ต้องเลื่อนออกไปด้วยอันนี้มากกว่าที่กังวล นะครับเอาละครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับขอบคุณครับขอบคุณปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกยั่งยืนนะครับขอบคุณไทยเลนส์อาคา1978จำกัดเช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandakar.com หรือ02-737-8888นะครับขอบคุณ Starfact ครับ Starfact เป็นผู้จำหน่าย Mercedes-Benzอย่างเป็นทางการนะครับโชว์รูมใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ที่วิภาวดีรังสิตนะครับลงจากทางด่วนดินแดงมาซ้ายมือก่อนถึงวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดลและก็โชว์รูม Starfact ก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับประมาณกุมภาพันธ์ช่วงวันวาเลนไทน์ Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ022486699นะครับในช่วงแรกของรายการครับเดี๋ยวเราจะเว้นเรื่องของนะครับตัวแปรทางด้านการเมืองเอาไว้ก่อนมันคงจะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีโอกาสยืดเยื้อต่อไปแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมแผนที่จะรับมือให้ได้เช่นเดียวกันกับการลงทุนนะครับปุ๋ยครับคุณผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้คุยครบเลยนะฮะตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.โบกต่างๆธนาคารเขาก็เตรียมแผนรับมือไว้ด้วยเช่นเดียวกันแม้เชื่อว่ามันคงไม่รุนแรงขนาดนั้นหรอกแต่แผนรับมือมีไหมมีนะครับคือภาคส่วนที่เป็นองค์กรต่างๆเขาเตรียมการไว้ค่อนข้างจะดีแล้วแล้วตัวเราล่ะครับคุณผู้ฟังล่ะครับบรรดาท่านนักลงทุนทั้งหลายได้เตรียมปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับการผันผวนเพื่อรับมือกับความผันผวนทางการเมืองไว้พร้อมแล้วหรือยังครับท่านเตรียมแล้วหรือยังครับถ้ายังเนี่ยนะครับไม่เป็นไรยังไม่สายเกินไปวันนี้ผมเชิญท่านนี้มาคุยกับเราด้วยครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลจ. CIMB Principal คุณเจษดาสุขทิศนะครับวันนี้จะมาคุยให้เราฟังว่าในภาวะที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้เนี่ยแล้วจะจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมืออย่างไรและช่วงนี้ก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้ว คุณเจษดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเจษดาครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับผมยุทธนาอยู่กับคุณปุ๋ยมาที่นี่ด้วยนะครับอ๋อครับสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับนะคุณเจษดาครับเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยเท่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยบ้านเราที่เดียวใช่ไหมคุณเจษดาเป็นเรื่องแปลกแต่จริงอะนะครับในช่วงนี้นะครับในรอบ2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าประเทศในกลุ่มที่เขาเรียกกำลังพัฒนาหรือ emerging market เนี่ยชั่วโมงนี้เนี่ยปัญหาการเมืองเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายประเทศเลยนะครับตั้งแต่ใกล้ตัวเราหน่อยเนี่ยนะครับก็ทางกัมพูชาใช่ไหมครับมีเลือกตั้งไปปีที่แล้วแล้วก็ทางฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่ยอมรับผลเลือกตั้งก็ยังประท้วงผลเลือกตั้งอยู่ก็ยังประท้วงกันอย่างหนักนะครับทางฝั่งพม่าเองก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับกำลังจะมีเลือกตั้งเร็วๆนี้แล้วก็มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายๆกันหรือถ้าดูใน emerging market อื่นๆนะครับอินโดนีเซียในอาเซียนเรานี่ก็มีเรื่องประท้วงราคาน้ำมันขึ้นคนออกมาประท้วงเต็มถนนนะครับประเทศอย่างตุรกีก็ดีนะครับอินเดียก็ดีนะครับยูเครนก็ดีมีหมดเลยครับตอนนี้คนละปัญหา2ปัญหามันก็เลยเกิดเป็นความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับไอ้เรื่อง QE tapering นะครับว่าเงินมันจะไหลกลับไปตอน tapering แต่ตอนทำ QE เงินก็ไหลมาใช่ไหมครับตอนนี้มันก็เลยมีตัวกระตุ้นตัวจุดชนวนเนี่ยมากกว่า1ตัวไม่ใช่แค่เรื่อง tapering อย่างเดียวมีเรื่องปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองเสริมเข้าไปด้วยนะครับก็เลยจะเห็นภาพชัดเจนปีที่แล้วนะครับเป็นยังไงหุ้นญี่ปุ่นนะครับเติบโตไป50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นอเมริกาประมาณ 30% หุ้นยุโรปก็ยังบวกดีแต่ปรากฏหุ้น Emerging Market หลายๆประเทศรวมทั้งพี่ไทยเราเนี่ยนะครับก็เป็นสีแดงนะครับก็เรียกว่าโอ้โหกลับสีกันเลยเขียวกับแดงมันเป็นหนังคนละม้วนกับปีก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับค่ะคุณเจษดาคะในเมื่อบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม Emerging Market อย่างที่คุณเจษดาบอกแล้วก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องของปัญหาการเมืองอย่างนี้ด้วยเนี่ยนักลงทุนอย่างคนไทยอย่างคุณยุทธนาดิฉันเองคุณผู้ฟังเนี่ยจะทำยังไงกับพอร์ตที่มีอยู่ในตลาดทุนของเราดีอะคะครับก็ในช่วงนี้ก็อยากจะพูดของกลยุทธ์ในบ้านเราก่อนก็ขออนุญาตไปแตะทางกันเรื่องการเมืองนิดนึงครับก็จากที่เราได้ทำการวิเคราะห์นะครับทางทีมผู้จัดการกองทุนเทนปีพิซิทัลก็มีโอกาสได้เข้าพบกับทั้งทุกภาคหลายๆภาคส่วนนะครับทางด้านการเมืองในช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางท่านผู้นำฝ่ายค้านเองก็อดีตต้องเรียกว่าอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็มีคุยกับนักลงทุนนะครับทางฝั่งรัฐบาลก็มีคุยกับนักลงทุนในรอบสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับจากที่ประมวลผลมาได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คิดว่าอย่างแรกก็คือเรายังคงไม่เห็น end state end state ก็คือจุดที่ทุกอย่างลงตัวนะครับแล้วก็ความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นอันนี้คิดว่าอาจจะยังไม่เห็นได้ในเร็ววันยังไม่เห็นทางออกหรือจุดจบของปัญหาใช่ไหมครับครับคือมันมีอยู่ว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าทำตามข้อเรียกร้องนะครับถ้าลาออกด้วยนะครับเลื่อนวันด้วยก็คงจะจบแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้เห็นโดยทันทีเร็ววันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยมันทำได้สองทางนะครับอันนี้ก็ให้ไว้พิจารณาทางที่หนึ่งนะครับทางถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า bottom fishing นะครับแปลง่ายๆก็คือพยายามหาจุดต่ำสุดนะครับก็ไปตกปลานะครับหาจุดต่ำสุดอะไรนะ bottom fishing เวลาจะหาจุดต่ำสุดเนี่ยเราก็ต้องทำตอนที่เรื่องทุกอย่างมันยังไม่จบแบบอย่างนี้นะครับก็มันก็จะกึ่งค่อนข้างความเสี่ยงสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปลงทุนตอนนี้นะครับแล้วมันจบพอดีก็โอ้โหหุ้นมันก็จะรีบาวด์แต่คุณเจษดาครับผมเห็นแต่ละโบกเนี่ยไม่เคยมีใครแนะนำให้ช้อนหุ้นตอนนี้ใช่ก็คล้ายๆกับที่ผมพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปพยายามจะหาจุดต่ำสุดแต่หาไม่เจอนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า catch the falling knife ก็คือไปรับมีดที่มันตกลงมาหัวมีดแหลมๆเนี่ยปักลงมาเราเอามือไปรับก็มือทะลุใช่ไหมฮะแทนที่จะไปช้อนรับหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีในราคาถูกเนี่ยอันนี้ควรทำแต่ถ้าเกิดว่ายังหาจุดต่ำสุดยังไม่เจอเนี่ยช้อนไปช้อนมาเหมือนไปช้อนรับมีดเหรอครับเหมือนเอามือไปรับมีดที่มันกำลังตกลงมาเหรอครับใช่ครับตกมาจากที่สูงเลยนะครับมันก็คงจะพุ่งลงมาแรงน่าดูมีหน้าเขาเลยบอกว่าช่วงนี้มันลงมาเยอะก็จริงแต่อย่าเพิ่งไปรับถ้าจะรับต้องเลือกให้ดีต้องดูพิจารณาให้ดีให้รออีกหน่อยค่อยรับเพราะว่าถ้ารับตอนนี้เนี่ยช้อนซื้อหุ้นดีตอนนี้ที่ลงมาเนี่ยถ้าเราหาจุดต่ำสุดไม่เจอก็เหมือนเอามือเปล่าๆไปรับมีดที่มันตกลงมาจากที่สูงโอ้อย่างนี้มือไม้ทะลุสิครับครับแต่อีกในหนึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดต่ำสุดก็ได้นะครับเรียกได้ว่าความ high risk high return นี่ก็เสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงตอนนี้ก็เป็นภาวะถ้าจะเข้าตอนนี้ก็เสี่ยงสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติพรุ่งนี้มะรืนนี้มันจบเลยโอ้โหก็คงจะได้ผลตอบแทนที่ดีกันไปนะถ้าไม่เลือกทางนี้ล่ะคะคุณเจษดาครับก็เป็นทางที่แนะนำมากกว่านะครับก็คือเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วถ้าเราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เห็นแล้วว่ามันน่าจะจบแบบนี้ไม่ว่าจะจบสวยจบไม่สวยไม่ว่าจะเกิดออกหน้าไหนเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นแล้วว่ามันถึงจุดที่ทุกอย่างเนี่ยมันจบได้นะครับคำว่าจบได้คืออะไรคือทางฝั่งผู้ที่ต่อต้านก็คือกลับเข้าที่บ้านตัวเองได้หมดนะครับกลับบ้านทางใช่ครับเลือกตั้งก็คงจะต้องมีช้าหรือเร็วนะครับปฏิรูปมีไม่มีก็คือต้องตกลงกันได้ถ้าเราเริ่มเห็นว่าไม่ต้องให้มันจบ 100% นะครับให้เห็นบ้างว่ามันเริ่มมีจุดจบแล้วนะภาษาอังกฤษเรียก end state นะครับก็
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นตรงนั้นเมื่อไหร่ก็เข้าลงทุนได้ทีนี้ครับทั้งสองทางที่ว่าเนี่ยทางหนึ่งก็คือรับความเสี่ยงสูงได้ก็ทยอยช้อนซะหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็รอไปอีกสักหน่อยก่อนรอให้พอเห็นว่ามันจะมีทางออกมาในรูปแบบไหนนะครับให้ใกล้เคียงหน่อยนะครับใช่ครับแล้วระหว่างนั้นล่ะครับเห็นคุณเจษฎาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีอีกทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกที่3หรือเปล่าก็คือการจัดพอร์ตการลงทุนรับมือความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งเราทยอยทำได้เลยในช่วงนี้เนี่ยอันนี้พอมีบ้างไหมครับคุณเจษฎาใช่ครับก็เมื่อในประเทศเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับในส่วนของส่วนการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็แนะนำว่าอย่าอยู่แต่ในประเทศอย่างเดียวนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ดีต่อเนื่องจริงๆก็แนะนำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องที่เคยคุยกับคุณยุทธนาเรื่องหยวนแข็งเยนอ่อนนะครับจริงๆจากวันนั้นที่คุยเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาได้สัก 20% ละที่คุยกันน่ะก่อนหุ้นญี่ปุ่นจะขึ้นซะอีกใช่ครับใช่ครับที่เคยคุยกันทางรายการเนี้ยนะครับใช่พอจำกันได้นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆที่ยังน่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับเอาทีละประเทศเลยนะครับถ้าเกิดเป็นอันแรกก่อนที่เราคิดว่าอาจจะต้องรอดูท่าทีนิดนึงคืออเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยปรับขึ้นมาพอสมควรขึ้นมาเยอะแล้วนะแล้วก็เข้าสู่โหมดที่เรียกว่าไม่ได้กระตุ้นในแง่ฉีดเงินมากเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยหุ้นวิ่งมาตั้งแต่2009นะครับปีประมาณ250สัปดาห์คือเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูสถิติเนี่ยไม่เคยวิ่งรวดเดียวเกิน270สัปดาห์มาก่อนคือมันต้องมีการพักบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสถิติไม่ได้สถิติมีไว้ทำลายนะครับแต่ว่านี่คือสถิติย้อนหลังหลายสิบปีเนี่ยเวลาหุ้นดาวโจนส์วิ่งรอบนึงเนี่ยไม่ค่อยเกิน270สัปดาห์นะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการพักฐานบ้างเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการพักฐานเพื่อไปต่อเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังมีแนวโน้มแข็งแรงต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นตัวแรกตัวที่น่าสนใจนะครับตัวแรกเลยก็คือญี่ปุ่นอ๋อเริ่มทำดอกจันไว้ได้แล้วใช่ไหมครับเริ่มดอกจันญี่ปุ่นถึงแม้หลังจากคุยครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นมา 20% ก็จริงนะครับแต่ก็ดูจากแนวโน้มเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นอย่างแรกคือมี QE แล้วล่ะครับ QE มีต่อตั้งแต่หัวปีถึงท้ายปีแน่นอนนะครับประมาณ 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐเริ่มชะลอแต่ญี่ปุ่นยังอยู่ในภาวะลุยต่อค่ะลุยต่อครับเขาจะพยายามทำให้เงินเฟ้อเกิดขึ้นในระบบทำให้เงินมันหมุนนะครับเขาพยายามทำให้ราคาที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างหลังจากที่ประเทศเนี่ยเผชิญสิ่งที่เรียกว่า The Lost Decade นะครับทศวรรษที่สับสนของเศรษฐกิจมา20ปีนะครับตัวต่อไปก็คือทางความมีเสถียรภาพทางการเมืองนี่สูงมากสสสวนะครับคุมโดยชุดเดียวนะครับแล้วก็ทางความอะไรความน่าเชื่อถือของทางฝ่ายการเมืองก็สูงนะครับถ้าเทียบกับหลายประเทศใน emerging market นะครับเขาก็มีความเขาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสูงนะครับแล้วก็เขามีนอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายที่จะปฏิรูปโครงสร้างประเทศต่างๆมากมายเพราะนักการเมืองเนี่ยได้ตกลงกันได้ผมมาถึงตกลงกันอย่างเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับพอการเมืองมันนิ่งเนี่ยเศรษฐกิจก็กระฉูดเลยนะในการปรับเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมโอ้นะนี่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณเจษฎามองว่าปีนี้เนี่ยแม้ว่าปีที่แล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาเยอะแล้วปีนี้ยังคงไปได้ต่อแล้วครับยังดีต่อครับเพราะว่าปีนี้นะครับคงจะไม่ได้กำไรเยอะเหมือนมากเท่าปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วเขาเรียกว่ารีเวทติ้งคือทุกคนหันเหลียวมามองญี่ปุ่นปีนี้น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตของกำไรแล้วก็การฉีดเงินเนี่ยคอยกระตุ้นเพราะว่ากำไรเนี่ยจะโตประมาณอย่างน้อยก็มี 20% นะครับปีนี้ PE ตอนนี้ถึงแม้จะ 16-17 เท่าเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มว่าพอกำไรโตนะครับหุ้นก็ปรับตัวขึ้นตามขณะที่นโยบายการเงินก็อัดฉีดต่อเนื่องตัวเลขเศรษฐกิจก็เห็นเป็นบวกเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้กำไรเยอะกับปีที่แล้วคงต้องกระชับหน่อยครับเวลาไล่หลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะญี่ปุ่นเนี่ยให้กี่ดาวครับญี่ปุ่นเหรอครับถ้า5ดาวนะครับผมให้4ดาวครับ4เต็ม54เต็ม5ให้4ดาวจาก5ดาวนะครับต่อไปขอข้ามไปเอเชียเหนือก่อนมายุโรปได้มั้ยครับเอเชียเหนือเนี่ยนะครับตัวนึงที่เริ่มเห็นเขาดีคือเศรษฐกิจโลกปีนี้ฟื้นตัวที่น่าสนใจนะครับเท่าที่เราทางทีมงานเราศึกษามาเนี่ยเป็นเกาหลีเกาหลีใต้นะครับไม่ใช่เกาหลีเหนือนะครับเข
พราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาทำสินค้าประเภทส่งออกเยอะนะครับที่เราคุ้นกันที่สุดก็น่าจะเป็นซัมซุงฮุนไดเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยการบริโภคทั้งไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ดีซึ่งเขาเป็นฐานส่งออกที่ใหญ่มากของโลกนะครับเขาส่งออกเป็นอันดับ6ของโลกอะครับเป็นคนที่3ในรอบสัปดาห์นี้ที่พูดถึงตลาดหุ้นเกาหลีในเชิงแนะนำกับผมนะฮะเป็นเชิงบวกใช่ไหมครับเป็นเชิงบวกใครพูดเชิงลบไหมครับเป็นผู้เชิงบวกครับผมครับผมเพราะฉะนั้นเกาหลีเนี่ยอีกอันนึงที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นเขา PE ยังค่อนข้างถูกนะครับ 8-9 เท่าก็เรียกได้ว่ามีทั้งเรื่องแนวโน้มที่ดีนะครับการเมืองไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็น่าจะโตไปกับการโตของเศรษฐกิจโลกได้นะครับตัวนี้ก็ขอให้4ดาวด้วยแล้วกันสี่ดาวนะครับตัวสุดท้ายที่คิดว่าน่าสนใจคือยุโรปครับครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยก็ยังนโยบายการเงินก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ยังฉีดเงินเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจมากอยู่หลายๆประเทศที่เริ่มเคยเข้า IMF นะครับก็เริ่มจะออกจาก IMF สเปนนี่ออกจากการช่วยเหลือหรือยังเข้าใจว่าอย่างจะเป็นไอแลนด์นะครับไอแลนด์ออกแล้วครับแล้วก็หลายประเทศก็เริ่มมีการรีวิวแล้วโปรตุเกสนะครับเกือบลงไปถึงระดับขยะแต่ก็ตอนนี้กำลังมีรีวิวอยู่ว่าจะอัปเกรดเรตติ้งประเทศกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วก็ยังขึ้นมาไม่มากนะครับถ้าเทียบระยะเวลาแล้วก็ปริมาณเทียบกับอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาฟื้นได้จริงก็ยังพอจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับตัวนี้ให้สัก3ดาวครึ่งสามดาวครึ่งโอ้ยมีกั๊กอีกครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่เอเชียเหนือก็คือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นมากถ้าหากว่าให้แบบไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องเอาสักอันนึงที่หนึ่งเนี่ยจะไปลงที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นที่ไหนมากกว่ากันระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะคะคุณเจษดาเลือกได้ไหมคะถ้าส่วนตัวผมคิดว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนถ้าเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีhigh risk high return มากกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าประเทศเขาก็มีความไม่แน่นอนทางการเมืองอยู่ระดับนึงนะต้องยอมรับของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะได้ผลตอบแทนมาเสริมพอร์ตได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ในแง่ความเสี่ยงก็อาจจะน้อยกว่านิดนึงญี่ปุ่นข้อเสียที่ไม่ได้5ดาวก็คือตอนนี้ราคามันก็ปรับขึ้นมาระดับนึงแต่เราก็ประเมินแล้วมันก็ยังไม่แพงจนเกินไปนะฮะสรุปการให้ดาวของคุณเจษดานะฮะนี่ซีซั่นหน้าสงสัยไปเดี๋ยวไว้ไม่รู้นะญี่ปุ่นให้4ดาวเอเชียเหนือเนี่ยก็พอยต์ไปที่เกาหลีใต้ให้4ดาวเช่นเดียวกันส่วนยุโรปเนี่ยมีกั๊กครับให้3ดาวครึ่งนะฮะครับอเมริกาผมให้สัก3ดาวแล้วกันอเมริกา3ดาวนะเพราะว่ามันต้องให้เวลาเขาพักฐานนิดนึงพื้นฐานยังดีนะครับลงมาทยอยซื้อได้คุณเจษดาผมเหลือนาทีสุดท้ายให้สรุปหน่อยว่าฉะนั้นเนี่ยการกระจายการลงทุนคือคำตอบในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยนะครับตกลงควรจะจัดพอร์ตยังไงครับนาทีสุดท้ายครับครับสำหรับนักลงทุนไทยนะครับถ้าเกิดเราลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวในหุ้นไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่า country risk ระดับหนึ่งนั่นคือเรานำเงินเนี่ยไปรับความเสี่ยงของการเมืองก็ดีของสภาพเศรษฐกิจของประเทศเดียวดังนั้นเนี่ยยิ่งประกอบกับภาวะเป็นแบบนี้นะครับสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ควรจะแบ่งนะครับสมมุติว่าเราลงทุนหุ้นในไทยอยู่ 60% พอร์ตเราน่าจะแบ่งสัก 20% นะครับ1ใน3ของส่วนเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับกระจายออกมาลงทุนในต่างประเทศบ้างซึ่งก็แต่ละสถาบันการเงินนะครับอย่างทาง CMB Principal ก็จะมีแนะนำอย่างที่กล่าวไปนะครับญี่ปุ่นเกาหลียุโรปนะครับก็คิดว่าน่าเป็นทางเลือกที่ดีและจะทำให้พอร์ตของท่านเนี่ยนะครับสำคัญกว่าการทำผลตอบแทนเยอะๆคือการรักษาเงินต้นเงินลงทุนเอาไว้นะครับแล้วระยะยาวเนี่ยเราก็จะไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ครับถ้าพอร์ตมีพอสมควรก็กระจายได้ในญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ยุโรปนะครับแต่ถ้าถามว่ารักใครมากที่สุดคุณเจษดาก็ชี้ไปที่ประดิษฐ์ชอบคุณประดิษฐ์นะชอบญี่ปุ่นมากที่สุดนะครับคุณเจษดาครับนะครับเดี๋ยวเราจับตาดูแล้วกันว่าเดี๋ยวจะมีกองทุนออกมาเป็นทางเลือกในการไปลงทุนที่ญี่ปุ่นไหมนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณเจษดาครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ. CIMB Principalคุณเจษดาสุขทิศในประเด็นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับแนะให้กระจายพอร์ตการลงทุนไปยังต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าลงทุนอยู่ 60% ในหุ้นตอนนี้นะคะดีกว่าค่ะถ้าหากว่าจะแบ่งสัก 20% กระจายไปในต่างประเทศก็คือในจุดที่คุณเจษดาได้แนะนำไว้นะคะก็คือไฮไลท์อยู่ที่น่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ลองลงมาน่าจะเป็นเกาหลีใต้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราคงจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูเรื่องราวการลงทุนในทองคำกันค่ะ
Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com